จนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับแชมป์โลก2กติกานะครับทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท145ปอนด์นะครับก็มีคิวจะป้องกันแชมป์มวยไทยนะครับกับซุปเปอร์เล็กในวันเสาร์นี้วันไฟท์ไนท์ครั้งไม่ใช่วันไฟท์ไนท์วัน168ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยที่แฮกเกอร์ตี้ให้สัมภาษณ์นะครับไฟท์นี้พร้อมมากๆก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าใครเก่งที่สุดในรุ่นนี้นะครับถึงแม้เขาจะเคยแพ้ซุปเปอร์เล็กมาก็ตามเมื่อประมาณ6ปีก่อนแต่ว่าตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันนะครับแฮกเกอร์ตี้ยังบอกอีกว่าเขาวางแผนไว้คือมองไว้ไปที่ยก3นะครับคิดว่าจะหยุดซุปเปอร์เล็กได้ในช่วงกลางยกประมาณว่าวางแผนน็อกซุปเปอร์เล็กได้ในช่วงกลางยกที่3นั่นเองนะครับก็ถือว่าให้สัมภาษณ์แบบมั่นใจมากๆนะสำหรับแฮกเกอร์ตี้นะครับแฮกเกอร์ตี้เดินทางไปล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งนะฮะไปเก็บตัวที่อเมริกานะครับเขามีความพร้อมมากๆทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมทุกอย่างเลยในขณะซุปเปอร์เล็กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเดินทางถึงอเมริกาแล้วนะครับก็มีอาจารย์สิงห์พยัคฆ์สิทธิ์พุทธพิมพ์นะครับอาจารย์ของโจฮันกาซาลีที่เขาเดินทางไปล่วงหน้าแล้วคอยต้อนรับแล้วก็มีทีมงานอีกหลายคนนะครับรู้สึกจะมีพี่เพชรทวีศกิติชัยด้วยมั้งอดีตนักมวยดังที่ไปอยู่ที่นั่นก็รอต้อนรับเหมือนกันนะครับอ่ะมาติดตามว่าแฮกเกอร์ตี้เขาจะน็อกซุปเปอร์เล็กได้อย่างที่ให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเล็งไว้กลางยก3นะครับ